สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนใช้ After Effects นะครับโดยการใส่แสงลงไปที่ค้อนนะครับจังหวะที่ค้อนทุบลงมานะครับก็จะมีเอฟเฟกต์หลักๆที่ต้องใช้คือ Fast Blur กับ Optical Flare นะครับโอเคครับถ้าอย่างนั้นเราไปชมกันเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นนะครับก็คลิกขวาเลือก New Solid นะครับเป็นการสร้าง Solid ขึ้นมาครับ Solid อันแรกจะให้เลือกเป็นสีดำนะครับส่วนSolid อันที่2ให้เลือกเป็นสีขาวนะครับหลังจากนั้นก็นำ Solid สีดำลงไปไว้ที่เลเยอร์ใต้สุดนะครับแล้วก็นำ Solid สีขาวมาไว้ด้านบนของ Solid สีดำนะครับหลังจากนั้นให้คลิกที่เลเยอร์ Solid สีขาวแล้วก็เลือกเครื่องมือ Pen Tool นะครับเพื่อนำมาตรงบริเวณคอนนะครับแล้วก็เปลี่ยนโหมดของวิดีโอให้เป็นสกรีนนะครับจะสังเกตได้ว่าสีขาวจากเลเยอร์ Solid ด้านล่างจะทะลุผ่านขึ้นมานะครับแล้วก็ให้สร้าง Layer Adjustment ขึ้นมานะครับโดยการคลิกขวาแล้วก็เลือก New Adjustment นะครับหลังจากนั้นให้ดึง Layer Adjustment นะครับลงมาไว้ข้างใต้ Layer Video นะครับแล้วก็ไปที่ Effect นะครับเลือก Blur and Sharpen นะครับเลือก Effect ที่มีชื่อว่า Fast Blur นะครับแล้วลากไปใส่ Layer Adjustmentแล้วก็ให้ปรับค่าบริเนตเป็น Duplicate Layer Adjustment ขึ้นมานะครับโดยกด Ctrl D หลังจากนั้นให้ปรับโหมดของ Layer Adjustment นะครับเป็น Screen ปรับค่าบริเนตเป็น20แล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกข้างหน้ารีแพร์นะครับ Duplicate Layer Adjustment ขึ้นมาแล้วก็ปรับค่าบริเนตเป็น40นะครับก็ Duplicate Layer Adjustment อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ปรับค่าบริเนตเป็น80นะครับคลิกที่ Layer Adjustment บนสุดนะครับแล้วกด T เพื่อปรับ Opacity ให้เป็น20นะครับปรับ Opacity Adjustment Layer 2 Layer นะครับให้เป็น40และ80สร้าง Adjustment Layer ขึ้นมาอีก Layer นึงนะครับแล้วก็นำมาไว้ข้างใต้ Layer วิดีโอนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ไปที่ Effect เลือก Color Balance นะครับแล้วก็ทำการปรับสีตามที่ตัวเองอยากได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับให้ตั้งค่า Layer Video ให้เป็นโหมด Normal เหมือนเดิมนะครับปิดตา Layer Adjustment ทั้งหมดครับแล้วก็ให้คลิกเลือกที่ Layer Solid สีขาวครับเพื่อทำการ Animate Mark นะครับกดตัว M ที่คีย์บอร์ดแล้วก็ให้กดเครื่องหมาย What Stop ข้างหน้า Mark Pen นะครับแล้วก็ทำการ Animate Mark ตาม Keyframe ที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วให้ทำการปรับโหมดของ Layer Video นะครับให้เป็น Screen เหมือนเดิมแล้วก็เปิดตา Layer Adjustment ทั้งหมดนะครับทำการตัดเฟรมของ Layer Adjustment สีขาวที่เราไม่ต้องการออกนะครับสร้าง Solid สีดำขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่ Effect เลือก Optical Flare นะครับไปที่ออปชันนะครับแล้วก็ปรับแต่งแฟร์ตามที่เราต้องการนำแฟร์ไปไว้ตำแหน่งที่เราต้องการนะครับแล้วก็เปลี่ยนโหมดของ Layer Solid ให้เป็น Add นะครับจากจังหวะที่ค้อนทุบลงมาถึงนะครับโ
็เปลี่ยนสีของแฟร์ให้เข้ากับสีของวิดีโอนะครับ